เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันพฤหัสบดีที่21กันยายนพุทธศักราช2566สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินคนเกิดวันอาทิตย์รอเงินก้อนใหญ่จากการเสี่ยงดวงยังไม่มีต้องเหนื่อยกับการทำงานเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินเรื่องของการงานหลังจากนี้ความสำเร็จรอคอยคุณอยู่และจะปรากฏขึ้นในเร็ววันนี้เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีนี้เกิดอาการงอนกันบ่อยแต่สุดท้ายก็จะผ่านไปได้ส่วนคนโสดมีโอกาสได้กลับมาเริ่มต้นใหม่กับคนเก่าอีกครั้งสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินการเงินตอนนี้มีแสงทองที่ยิ่งใหญ่สาดส่องเข้ามาเพราะจะมีโอกาสมีเงินมือทองเข้ามาในกระเป๋าเรื่องของการงานขอให้คุณสู้แบบไม่ถอยความก้าวหน้าความรุ่งเรืองสู้ต่อไปเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีจากที่เคยเปราะบางได้เยียวยากลับมาแข็งแรงอีกครั้งสำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินสำหรับค่าใช้จ่ายจุกจิกนั้นเริ่มมีน้อยลงส่วนเราก็รับเข้ามาแบบเรื่อยๆเรื่องของการงานการทำงานของคุณตอนนี้บริษัทหรือองค์กรที่ดีแต่งานของคุณจะหนักหน่อยต้องสู้ต่อไปเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีหัวใจเป็นเหมือนส่วนหนึ่งของกันและกันไปแล้วส่วนคนโสดหลายเรื่องชีวิตของคุณก็จะดีและลงตัวถ้ามีเรื่องของความรักในตอนนี้สำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินช่วงนี้จะต้องขยันบริหารจัดการเงินให้ดีเรื่องของการงานหากคุณไม่หยุดพัฒนาตัวเองรับรองว่าหน้าที่การงานของคุณไปได้สวยเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีถ้าเปรียบความรักของคุณเป็นต้นไม้ก็เหมือนต้นไม้ที่มีรากฐานที่มั่นคงส่วนคนโสดตอนนี้ลงเอยกับคนที่ใช่ในเร็ววันนี้สำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเรื่องของการเงินตอนนี้มีรายจ่ายเข้ามาเยอะแยะเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นคุณควรเก็บออมไว้บ้างเรื่องของการงานถือว่าเป็นช่วงทดสอบความแข็งแกร่งเพราะคุณจะเหนื่อยจะท้อสุดท้ายคุณก็จะสำเร็จเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักเตรียมตัวรับข่าวดีได้เลยเพราะเร็ววันนี้จะมีข่าวดีส่วนคนโสดตอนนี้โสดไปก่อนดีที่สุดถึงแม้ใครจะมาขายขนมจีบตอนนี้ก็ไม่ใช่คนที่ใช่สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินตอนนี้แม้ไม่ใช่ปัญหามากมายกระทบทางการเงินแต่ทำให้คุณปวดหัวได้เรื่องของการงานการงานตอนนี้ไม่เคยคิดอยู่ว่าตัวเองจะท้อถึงขนาดนี้ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะเหนื่อยขนาดนี้แต่สุดท้ายแล้วคุณก็จะต้องผ่านไปให้ได้เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่หวานน้อยลงแต่ยังอยู่เคียงข้างกันเสมอส่วนคนโสดเรื่องบังเอิญก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญอีกต่อไปเพราะความรักกับคนที่ใช่มาในเวลาเดียวกันสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินดวงการเงินของคุณดีมากและดีขึ้นเรื่อยๆเรื่องของการงานหากมีเวลาน้อยลงก็พยายามขยันเข้าไว้ความเครียดของคุณจะได้ลดน้อยลงงานของคุณจะหนักแค่ไหนสุดท้ายคุณจะผ่านไปได้เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ควรระวังความสัมพันธ์ที่ยุ่งเหยิงให้พยายามดึงสติกลับมาเมื่อมีปัญหาทุกครั้งส่วนคนโสดตอนนี้มีแค่คุณคุยเวลาสั้นๆก็เท่านั้นส่วนคนจริงใจยังไม่มีเลยดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ